ัสดีค่ะพี่น้องมายาเลสิผ้าเห็ดปังกรอบคาราเมลพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องเศษมันนี่เหลือจากย่าเห็ดเส้นเวทเห็ดยังกินน่ะนะพี่น้องย่าเก็บไว้คือย่าบ่ติ่มย่าก็สิมาเห็ดอันขนมปังอันนี้ล่ะสู่พี่น้องกินนี่ค่ะพี่น้องเฮาก็สิมาตัดชิ้นน้อยๆน้อยๆพี่น้องก็ต้องไปอบอันนี้อบในอันหม้ออันทอดไร้น้ำมันพี่น้องนำมาเบิ่งน้ำย่าเด้อค่ะค่ะตัดแล้วแล้วค่ะพี่น้องมาเบิ่งขั้นตอนอบอันนี นี่ค่ะพี่น้อยเอาใส่หม้ออบแหละประมาณ200องศาพี่น้องอบประมาณ5นาทีเด้อค่ะนี่ค่ะพี่น้องสุกแล้วค่ะพี่น้องมาเด้อมาเบิ่งน้ำยายมันนี่พอมันสุกแล้วบัดเฮาก็ไปเฮ็ดน้ำคาราเมลกันพี่น้องค่ะพี่น้องเฮ็ดน้ำมันคาราเมลมันก็สิมีเนยค่ะพี่น้องมีน้ำตาลมีนมค่ะรสมันนี่ตามใจชอบเฮาเด้อพี่น้องวงรสน่ะเคี่ยวให้น้ำตาลละลายค่ะน้ำมันละลายแล้วก็นมลงค่ะพี่น้องนมเนี่ยสิใส่นมยังก็ได้เด้อพี่น้องใส่นมสดนมกองแล้วแต่ผู้สิเอาเด้อค่ะเนาะค่ะแล้วแต่ผู้สิใส่มาเบิ่งย่าเฮ็ด
ค่ะพี่น้องเคี่ยวให้มันเหนียวแล้วก็เอานมปังลงค่ะพี่น้องคนเขากันบัดนี้ใส่ไฟอ่อนๆด้วยค่ะพี่น้องมันยังบ่ติดไฟอ่อนๆแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่ามันสิเหนียวเข้ากันนี่ค่ะแล้วล่ะค่ะพี่น้องเด้อมาซีมน้ำใหญ่เด้อบัดนี้หอมบ่พี่น้องหอมบ่ค่ะทั้งหอมทั้งหวานทั้งมันหาแต่แนวสู่พี่น้องกินแล้วโควิดไปใส่ก็บ่ได้ยายก็เอามาใส่ให้มันเป็นประโยชน์พี่น้องเศษนมปองนมปังยายเวลากินเวลาเฮ็ดหยังยายก็ตัดใส่ตู้เย็นไว้เก็บไว้เนาะค่ะบ่ติ่มเฮาบ่ติ่มของก็มาเฮ็ดแปรรูปเป็นแบบใหม่ไปเรื่อยมากินน้ำใหญ่เด้อค่ะบัดนี้อาคลิปนี้ยายก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะรอติดตามคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งขอเบิ่งโฆษณายายให้จบเลยเด้อค่ะพี่น้อง FC สวัสดีค่ะ